You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. เก็บมาเล่า Tell Our Story กับซ้าสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่า Tell Our Story บทความวันนี้นะคะก็นำมาจากหนังสือเรื่องไข่มุกแห่งวิทยาปัญญาค่ะเขียนโดยอุมุลคอยแปลโดยอาจารย์บรรจงบินกะซันนะคะเนื้อหาของวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความลับของชีวิตที่มีความสุขค่ะมันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะคะที่เวลาเราไขว่คว้าหาความสุขเนี่ยมนุษย์ก็จะต้องดิ้นรนสู้ให้ได้เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะไม่ว่าพิธีการที่ได้มาเนี่ยจะถูกหรือผิดก็ตามสำหรับบางคนนะคะเงินก็อาจจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เขาได้รับความสุขความสะดวกสบายดังนั้นพวกเขาก็จะไม่สนใจว่าจะหาเงินมาได้โดยวิธีไหนจะถูกหรือผิดก็แล้วแต่และในทางตรงกันข้ามนะคะก็จะมีคนบางคนเนี่ยที่รู้สึกว่าเขามีความสุขที่ใช้เงินในการที่จะทำการกุศลทำทานคนเหล่านี้นะคะก็จะรู้สึกว่าสงบแล้วก็มีความสุขที่เขาเป็นประโยชน์กับผู้อื่นและในทำนองเดียวกันนะคะก็มีอีกบางคนที่ได้รับความสุขเมื่อได้รับรู้เรื่องอิสลามและเผยแพร่ถ้อยคำอันเป็นสัจธรรมของอัลลอฮ์ออกไปยังผู้อื่นพระองค์อัลลอฮ์นะคะทรงเป็นผู้อภิบาลแห่งสากลโลกหากพระองค์ทรงตัดสินที่จะประทานทางนำให้แก่ผู้ที่หลงทางแล้วความโศกเศร้าและความกังวลของคนคนนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นความสุขเพราะการที่เขาได้รู้และเข้าใจถึงเป้าหมายในชีวิตของเขาและนี่ก็เป็นเคล็ดลับบางอย่างในการมีชีวิตที่มีความสุขค่ะประการที่หนึ่งนะคะคือการแสดงความกตัญญูและมีความพึงพอใจวิญญาณที่ท้อแท้สิ้นหวังทั้งหลายนะคะเวลาถ้าเราลองมองรอบๆตัวคุณดูเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงโปรดปรานเรามากมายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เราหายใจเข้าไปอาหารที่เรากินเสื้อผ้าที่เราสวมใส่หรือที่พักที่อบอุ่นที่คุณอาศัยอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆในความโปรดปรานอันสุดขนานับของพระผู้อภิบาลของเราแต่ถึงกระนั้นนะคะเราบางคนเนี่ยก็ยังรู้สึกสิ้นหวังกังวลกดดันและในความเป็นจริงนะคะหากเราเนี่ยเปรียบเทียบว่าอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานเรามากเพียงใดเราก็คงจะไม่ปล่อยเวลาในชีวิตของเราให้สูญเสียไปอยู่กับการท้อแท้และสิ้นหวังแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะคะครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดได้แนะนำเราว่าจงมองไปยังคนที่ต่ำกว่าพวกท่านและจงอย่ามองไปยังคนที่เหนือกว่าพวกท่านแล้วท่านจะไม่คิดว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ประทานแก่ท่านนั้นเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยแท้จริงนะคะการมองโลกในแง่ดีเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกดีกว่าหลายๆคนไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนหัวใจของเราก็จะยังมีความพึงพอใจอันที่จริงนะคะถ้าหากเราตรึกตรองดูในความโปรดปรานของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าชีวิตของเรานั้นมีความสุขมากกว่าความทุกข์ค่ะประการต่อมานะคะคือจงจำไว้ว่าปัจจุบันคือทั้งหมดที่คุณมีอยู่อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วและอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงค่ะท่านรอซูลนะคะเคยขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากความกังวลใจและความเสียใจความเสียใจนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ส่วนความกังวลใจนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเราก็ยังไปไม่ถึงเช่นกันค่ะผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะคะจะคิดถึงเรื่องปัจจุบันและทุ่มเทพลังของตัวเองทั้งหมดไปในการทำในสิ่งที่เรารู้ดีที่สุดในปัจจุบันนะคะประการต่อมานะคะคือการทำความดีเพิ่มเติมค่ะดังในอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ทรงกล่าวว่าใครก็ตามที่กระทำความดีไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามถ้าหากเขาเป็นผู้ศรัทธาเราก็จะให้เขามีชีวิตที่บริสุทธิ์ในโลกนี้และแน่นอนเราจะตอบแทนคนเหล่านั้นในโลกหน้าตามที่พวกเขาได้กระทำไว้อย่างดีที่สุดเมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณเจตนาจะทำความดีใดๆก็อย่าเลื่อนการกระทำความดีนั้นออกไปในวันข้างหน้าแต่จงรีบทำมันโดยทันทีเพราะมันจะช่วยป้องกันตัวท่านให้พ้นจากชัยฏอนที่ชอบฉกฉวยโอกาสที่ทำให้คุณขี้เกียจและหลงลืมไปจงจำไว้ว่าเมื่อวานไม่สามารถจะกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกประการต่อมานะคะคือการเป็นตัวของตัวเองและอย่าล้อเลียนหรือลอกเลียนคนอื่นนะคะมนุษย์ทุกคนที่อัลเลาะห์ทรงสร้างขึ้นมานะคะล้วนแต่มีความแตกต่างกันแต่ละคนนั้นต่างก็มีความงดงามในแบบของตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยอย่ารังเกียจในอัตลักษณ์ของตัวเองแล้วก็อย่าลอกเลียนคนอื่นแต่จงมองภายในตัวของตัวเองและค้นหาธรรมชาติและความสามารถของเราเมื่อพบแล้วก็จงใช้มันให้ดีที่สุดและใช้ไปในทางที่ดีนะคะเพื่อตัวเราเองค่ะข้อต่อมานะคะก็คือวางใจในอัลเลาะห์และมอบหมายทุกอย่างไว้กับพระองค์ค่ะชีวิตมนุษย์ที่ผ่านมาในทุกวันนั้นเต็มไปด้วยความยุ่งยากลำบาก
ในยามที่เราประสบเคราะห์กรรมนะคะผู้ศรัทธาที่แท้จริงที่มีความศรัทธาก็จะเชื่อมั่นว่าพระองค์อัลเลาะห์จะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อะไรก็ตามที่พระองค์ประกาศไว้ก็จะต้องเกิดขึ้นและไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถยับยั้งไม่ให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นจงเชื่อมั่นในเรื่องนี้และคุณจะประหลาดใจที่จะพบว่าความยุ่งยากลำบากใจของคุณนั้นจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติและรวดเร็วค่ะข้อต่อมานะคะคือให้เรารำลึกถึงอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาจงรำลึกไว้ว่ายิ่งคุณระลึกถึงอัลเลาะห์มากเท่าไหร่พระองค์ก็จะทรงนึกถึงคุณมากเท่านั้นความจริงแล้วนะคะพระองค์ทรงนึกถึงคุณในลักษณะที่ดีกว่าที่คุณนึกถึงพระองค์เสียอีกข้อต่อมานะคะคือจงช่วยเหลือผู้อื่นยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือและพยายามเป็นผู้ให้นะคะมากกว่าที่จะเป็นผู้รับค่ะหรือหากวันนี้เราเป็นผู้รับนะคะก็ให้เราเหนียดว่าหากเรามีโอกาสก็ขอให้เราเป็นผู้ให้บ้างนะคะเพื่อที่เราจะได้มีความสบายใจประการต่อมานะคะคือความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาค่ะจงทำสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณนะคะให้ดูสดใสคุณอาจจะคิดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่มันมีบทบาทอย่างมากในการสร้างความสงบขึ้นภายในตัวคุณนี่นะคะก็เป็นเคล็ดลับบางประการนะคะที่เรานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะเราพบกันใน EP หน้าค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะเก็บมาเล่า Tell Our Story กับซะ